ครับก็สวัสดีพี่น้องที่เข้ามานะครับจริงๆทดลองสัญญาณนะนนนะรู้สึกจะไม่ไปนะครับเท่าที่ดูเนี่ยจะมีปัญหานะเดี๋ยวผมอัดเข้าให้ก็แล้วกันนะครับก็จะถือโอกาสนะครับถ่ายทอดเป็นการอัดไว้แล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดให้พี่น้องนะคำถามสําคัญวันนี้ก็คือว่ามีคนบอกว่าวันนี้ออกมากันให้มืดฟ้ามัวดินนะออกมาแล้วเนี่ยเราจะประกาศใช้ชนะกันนะ,นะเ,เราจะต้องนะ บรรลุใช้ให้ได้ว่างั้นเถอะนะครับก็เลยจะพูดสั้นๆว่าวันนี้นะครับแน่นอนครับจำนวนที่มาเนี่ยมันมีความหมายแน่นอนความหมายในแง่ที่ว่าพเด็จการเนี่ยก็ต้องจ้องแล้วละว่าถ้ามาเยอะถ้าทางมันถ้ามาเป็นแสนอย่างนี้นะครับแล้วมืดฟ้าหมัวดินเนี่ยมันสะเทือนแน่คอสชเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะ คนที่เขาอยู่ข้างบนคสช,อชอเข้าไปก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องลดกระแสด้วยการให้คสช,อชอนะให้ในบางส่วนไปก่อนแต่โดยสันดานของคสช,อชอพี่น้องก็ทราบนะครับว่าเขาไม่ทิ้งอะไรง่ายๆนะครับเขาไม่ทิ้งอะไรง่ายๆขนาดจะเลือกตั้งเนี่ยยังเตะถ่วงมาได้แล้วเขาคิดว่าโดยสันดานก็จะคิดว่ายังหลอกคนไทยได้อยู่นะคนไทยไม่มีอะไรหรอกนะ เด็กๆมันก็แค่นี้แหละเขาจะต้องประเมินนักน้องนักศึกษาต่ำนะครับความพยายามที่จะทําให้น้องนักศึกษาเนี่ยไมฟอร์นะครับก็พยายามทําแล้วแกนนําไม่ฟอร์นะสื่อต่างๆที่พยายามจะออกมานะแล้วก็วันนี้ส่วนที่ลิ้มเลยท้องออกมาเลยนะทุกคนก็จะโผล่หางออกมานะครับคนที่เขาเตรียมเอาไว้ใช้เนี่ยก็จะออกมาส่วนที่ลิ้มทองคุณออกคุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกพี่น้องในวงการการเมืองวงการอานาจเนี่ยคนที่เอาเขาออกได้นะครับ ต้องเป็นคนที่สามารถจะขอให้เขาทำงาน,นสกรปรกบางอย่างได้เพราะนั้นเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปให้ราคาคุณสนที่มากเกินไปนะครับเพราะเขาก็คือสุนัขรับใช้แต่ว่าก็อย่าไปมองคุณสนที่ต่ำนะครับนะก็ถ้างานเนี้ยถ้าไม่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุณสนที่ก็ยังไม่ออกมาหรอกแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเผชิญหน้าเพราะประเทศไทยปัญหาอยู่ที่สถาบันกษัตริย์คนรุ่นใหม่เขาไม่เอา ถ้าคนรุ่นเก่าจะเอาเนี่ยมันก็ต้องสู้กันด้วยเหตุด้วยผลก่อนถ้าแน่จริงคุณสนที่ก็ขึ้นเวทีนะครับประกาศเป็นตัวแทนฝังเจ้าไปเลยแล้วไปขึ้นเวทีตัวต่อตัวกับเด็กคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับผมก็อยากจะเห็นนะก็ฝากไปทางคุณสนทิลิมทองคุณนะครับขออภัยที่ใช้คาว่าสุนักรับใช้นะเพราะว่ามันเป็นภาษาไม่ได้ดูว่าคุณเป็นสุนักนะครับอ,อ่มันเป็นภาษานิยายกําลังภายในจีนนั่นแหละนะครับ ถ้าคุณสนที่จะเป็นตัวแทนฝั่งอนุรักษนิยมคอยมาต้านคุณไม่ต้องเอาไปถึงระดับคุณธนาทรและพยายามจะโยงมาที่คุณทักษิณน,นะครับคุณธนาทรเพื่อจะทําลายความชอบธรรมของเด็กถ้าคิดว่าเด็กไม่มีสติปัญญาในการที่จะพูดด้วยตัวเองเนี่ยคุณส่วนที่ลองไปขึ้นไปทีกับเด็กสิครับเด็กไปเชิญเลยส่งเทียบน้องๆทั้งหลายนะส่งเทียบเชิญไปเชิญคุณส่วนที่ริมทองคุณเชิญก่อนเลยแทนที่จะต้องมานะจัดม็อบปะทะกันนะ นะครับซึ่งเขาที่แล้วจัดม็อบเหนื่อยแทบตายโดนกระสุนไป200ลูกเนี่ยนะเ,เ,นะเขาเรียกลูกหรือเปล่านะก็คงควรจะรู้ว่าไปจงรับพักดีเขาเนี่ยภาษิตโบราณก็บอกอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่เคยทราบซึ่งบุญคุณอยู่แล้วแต่อย่างว่านะครับชีวิตอยู่ได้นี่นะครับคุณสนที่แกก็มีประสบการณ์ในชีวิตแกรู้อยู่แล้วว่า อะไรอย่างอื่นแตะได้หมดนะทหารก็แตะมาแล้วนะแต่แตะได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะทหารตำรวจนะครับนั่นตัวจริงที่จะปฏิบัติงานแล้วแต่ว่าตัวที่ไปแตะไม่ได้เลยคุณสนที่ตายอย่างเดียวถ้าแตะก็คือสถาบันกษัตริย์อันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าจะทําแต่พองามก็ไม่ว่ากันแล้วครับท่านก็มีหน้าที่ต้องทําในส่วนที่ท่านทาท่านเชื่อท่านก็อาจจะคิดว่าท่านถูกก็ได้แต่ว่าถ้ามั่นใจว่าเด็กๆเนี่ยมันอ่อนด้อยสถาบันกษัตริย์ดีจริง อยากจะโตวาทีเนี่ยไม่ต้องถึงระดับผมระดับนะคนที่ท้าทายสราบรบัญกษัตริย์ในเชิงเนื้อหาสาระมายาวนานนี่เอาเด็กเมื่อเนี้ยเพิ่งจะขึ้นมานี่แหละเอาเด็กปริญญาตรีนี่แหละลองไปนั่งเถียงกับเด็กดูแล้วจะได้รู้ได้เห็นแต่ผมว่าเขาก็ไม่เปลืองตัวนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ขึ้นเวทีเด็กเนี่ยเขาไม่มีไม่มีกั๊ดนะครับมากพอนะครับไม่มีความกล้ามากพอที่จะไปอย่างนั้นนะครับ ยิ่งแก่ยิ่งมีประสบการณ์แล้วแรงมันลดไปละแล้วความเป็นจริงก็คงจะรู้ตัวอยู่ว่าถ้าเถียงกันในเรื่องความดีความนะไม่ดีความมีประโยชน์ความไม่มีประโยชน์ของสาบันกษัตริย์เนี่ยสิ่งที่คุณสนทิคิดว่าตัวเองนะถูกต้องนั้นจะโดนเด็กฉีกหน้าเอาแต่ว่าวันนี้นะครับนะเดี๋ยวจะเลยไปเรื่องคุณสนทินะซึ่งมันคงไม่เกิดผลแล้วแกไม่รับหรอกนะถึงเวลาเนะวันนี้ยังหรอกนะยังไม่ถึงเวลาของแก แค่ปูพรมไว้ก่อนปูทางไว้ก่อนโปรยไว้ก่อนถ้าคุณธนาธรและคณะทางฝั่งประชาธิปไตยรวมทั้งประชาชนลุกขึ้นมาเมื่อไหร่นะเขาจะใช้นะวันนั้นนะจะใช้สนธิทีก็ต้องเป็นระดับร้อยล้านขึ้นนะนะครับอเอานะทีนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะอัปโหลดข,ข,ขึ้นให้นะครับเมื่อมาพูดเรื่องจำนวนนะพี่น้องไม่ต้องเป็นกังวลมากหรอก จำนวนมันมีผลแน่ถ้ามันเยอะมากๆนะมันจะดึงคนออกไปในคราวหน้าอีกมันไม่จบวันนี้หรอกนะครับก็จํานวนเนี่ยมันจะทําให้คนที่อยู่เหนือคอสอชอเข้าไปเนี่ยแล้วตัวคอสอชอเองเนี่ยต้องมานังคิดแล้วว่าเอ๊ะจะตอบสนองจะต้องออกไปไหมนะถ้าต้องการแค่คอสอชอนะทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ออกไปเนี่ยแล้วก็เรียกร้องร่างรัฐมนูลใหม่โดยที่ต้องมีการยุบสภา แล้วก่อนหน้านั้นก็ต้องเอาสอวออกไปเนี่ยถ้าอยู่แค่นี้นะจำนวนมากพอผมว่าเขาก็ต้องหนาวแล้วละนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าจํานวนเนี่ยขนาดนปชเยอะแยะมหาศาลนี่อภิสิทธิ์ก็ไม่ลงนะครับจำนวนม็อบมันชุมนุมครั้งเดียว2ครั้งไม่มีทางที่จะทําให้ประเด็จการเนี่ยเขาเขาตกลงตามขอข้อเรียกร้องนะต้อง คิดเผื่อไว้ว่าจะต้องมีการชุมนุมครั้งที่2องแล้วชุมนุมอย่างเดียวไม่พอหรอกครับคนไปแออัอาจจะเยีดอยู่เขาอยากอยู่ก็อยู่สิอยู่นานๆเข้าเราเป็นเป้านะคนก็เริ่มไม่พอใจนะครับความเสียงเรื่องโรคระบาดอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดเตรียมการขยายให้เต็มแผ่นดินให้จํานวนมันเยอะจริงๆนะครับแล้วอาจจะต้องใช้วิธีการบีบเพิ่ม <S <S เช่นนะรณรงค์ ไม่เข้านะไม่เข้าเซเวขบวนที่เขาไปถวายเงินนะแล้วก็เขาหนุนหลังคอสชอยู่นั่นแหละนะตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี49เป็นไปต้นมาเนี่ยมาปี57คนเหล่านี้นะครับพี่น้องก็จะต้องนะต้องบีบเขาด้วยนะต้องบีบเขาด้วยเพราะฉะนั้นใครเป็นใครเนต้องทำา บริษัทใดก็ตามที่เป็นนายทุนใหญ่ๆเนี่ยท่านต้องเอาให้เขารู้แล้วถ้าทํากันทั่วประเทศจริงๆเนี่ยพี่น้องผมเคยคํานวณให้ฟังแล้วนะนี่ผมพูดเรื่องเบียร์บางคนเขาอาจจะเถียงก็ได้เอ้เขาไม่เกี่ยวอะไรกระทิงแดงอะไรเงี้ยนะลองดูสิครับนัดกันเลยว่าอย่างกรณีของเซเว่นอเลนี่ยลองไม่เข้ากันสักสักเดือนหนึ่งแล้วเราออกไปเนี่ยเราอย่าได้หวังนะว่าเขาเขาจะเขาจะออกเลยนะ ยกเว้นแต่ว่าจะมีการฆ่าการฟันกันนะเ,เขาจะเอาม็อบมาทําลายเราเซึ่งวันนี้ก็พยายามนะแล้วมีแววนะแต่ว่าเขาออกมาเราออกมาในครั้งนี้มันเป็นแค่การนะเขาเรียกว่าน้ําจิ้มอยู่ของเราเองก็คงไม่ได้หวังผลหรอกนะเพราะว่าออกมาจุมนุมกันวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนเนี่ยครับตอนเย็นตอนหัวค่ำอย่างมากนะดึกๆกก็คงจะออกออกไปนะครับแต่ว่าต้องระวังเวลาเดินกลับเวลา นะช่วงที่จัดเนี่ยคัดคนอะไรให้ดีนะนะเรื่องเรื่องอันธพาลเนี่ยเขาใช้แนนะ่จะใช้ตอนไหนยังไงเนี่ยครั้งนี้เขาอาจจะลองเชิงดูก่อนและเก็บข้อมูลเพิ่มน้องๆที่พูดบนเวทีนะอย่าให้อารมณ์มันพาไปแล้วก็หลุดนะเป็นร่องรอยให้ฝั่งตรงข้ามเขาจ้องเขาจะทำให้น้องๆขาดความชอบธรรมโดยที่น้องๆเนี่ยกลายเป็นคนน่ารังเกียจสามหาว นะพูดจาไร้เหตุผลใช้อารมณ์มากกว่าหยาบคายหยาบกล้าวหยาบกระด้างนะซึ่งมันไม่เหมาะกับสังคมไทยเราแต่จะพูดอย่างไรตรงถึงกืนและผู้ใหญ่ฟังต้องสะอึกแล้วก็มาว่าปรามาทว่าเราเนี่ยอ่อนด้อยไม่ได้เพราะนั้นเรื่องข้อมูลนะครับต้องนะหนกระชับ2องเนื้อหาสาระมีที่มาที่ไปนะครับการเรียบเรียงน่าสงสนน่าสนใจถ้าปราศัยหลายคนก็นะ พยายามให้ประเด็นมันนะต่อเชื่อมกันนะเป็นให้มันมีความนะความให้มีเนื้อหาสาระที่มันคุ้มค่ากับการที่คนเขานั่งฟังแต่เขาจับรายละเอียดนะทุกทุกจุดแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปว่าวันนี้จำนวนคนที่นะเข้ามาร่วมเนี่ยถ้าเกิดมาน้อยเนี่ยจะทำให้นะต่อไปเนี่ยนะจำเป็นจะต้องนะลดระดับอะไรไปไหมเนี่ยคงไม่ใช่หรอกนะครับน้องๆเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยไม่ลดระดับแน่ๆ นะครับและสังคมไทยก็ไม่ควรจะให้ลดระดับเพราะสถาบันกษัตริย์มันคือส่วนหนึ่งของปัญหาและเป็นส่วนสําคัญซะด้วยนะถ้าไม่ตราบใดที่ยังไม่ลดไม่ปรับในส่วนของสถาบันกษรตรกษ์กองทัพเราก็ปรับไม่ได้แล้วทั้งหมดแล้วเอาไปมาก็จะปรับอะไรไม่ได้เลยเพราะกลไกเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็อ้างว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์ทั้งๆท,ที่ความจริงคนะณะบุคคลที่ออกมา นะใช้อํานาจถืออํานาจหรืออ้างความชอบธรรมแล้วก็ยึดบ้านยึดเมืองเนี่ยนะครับไม่ได้จงรับักดีจริงหรอกเพราะว่าถ้าจงรับพักดีจริงมีอํานาจ5ปีเนี่ยต้องทําให้คนรักสถาบันมากขึ้นแต่วันนี้ผมพูดได้อย่างเต็มปากคนรักสถาบันกษัตริย์ณวันที่กษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตไล่มาเรื่อยจนถึงหน้าวันนี้เนี่ยมันตกต่ําชนิดที่น่าใจหายตกต่ําขนาดที่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าเมื่อเด็กๆมันพูดมาแล้ว ก็ไม่ต้องมาปกป้องหรอกฟังเด็กไปแล้วสถาบันก็ต้องปรับจริงๆคนที่เอาเงินไปยื่นให้เมื่อวันก่อนไปถวายถวายมันอาจจะต้องตังต้งคําถามทําไมต้องถวายด้วยแล้วเยอะด้วยแล้วทุกปีทุกปีต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่างนั้นหรือนะครับบริษัทเหล่านั้นนะอย่าง CP เนี่ยถ้ามาแข่งกันตามกรอบตามกติกาเนี่ยผมว่าด้วยสภาพเขาวัานนี้ยังไงเขาก็ก็ยังอยู่ได้อย่างสบายเป็แต่เขาต้องการหลักประกันอะไรบางอย่างแค่นั้นเอง หรือต้องการจะขยายครอบงำนะครับกลืนประเทศนะให้มันได้นะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและยาวนานเอาละพี่น้องครับนะถ้าจะสรุปสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็จะบอกว่าจำนวนวันนี้สำคัญแต่ยังไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่จะทำให้น้องๆสำเร็จได้เลยมันเป็นแค่การเริ่มต้นแล้วเขาก็จะประเมินจากนะทีท่า จากจำนวนคนที่ไปถ้าอันตรายน้อยเขาอาจจะไม่ปราบไม่อะไรมากแต่ถ้างานนี้มันติดนะเขาจะเก็บข้อมูลละเอียดยิบนะแล้วก็จะจัดการหลังจากนั้นนะซึ่งน้องๆเนี่ยยังไงก็แล้วแต่วันนี้ถ้าไม่ไม่ฟุบนะก็ต้องสู้ถ้าสู้แล้วก็ต้องนะชนะกันไปข้างหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่เกมสั้นครั้งเดียว2ครั้ง น้องๆก็ต้องรู้ว่าในทุกครั้งที่มันมีการชุมนุมมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะครับมันใช้เวลานานมากฝากพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมผมพิมพนะ์ข้อความให้ดีกว่านะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งพี่น้องคงจะฟังความไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะอุตส่ามากันเป็นร้อยรายนะครับ เ,ออเดี๋ยวแป๊บนะึงผมจะพิมพ์นะครับพิมพ์ให้พี่น้องได้อ่าน ครับพี่น้องเห็นแล้วนะครับผมบอกไปว่าที่พี่น้องฟังอยู่สัญญาณมันขาดขาดเป็นช่วงๆนะก็เดี๋ยวผมจะเอาฉบับที่อัดเอาไวน้นะครับส่งอัปโหลดให้ถ้าพี่น้องจะฟังตามให้ได้เนื้อหาสาระนะครับเดี๋ยวก็นะรอฉบับที่นะผมอัปโหลดเข้าให้นะครับอ่ะก็นะเกมนี้ยังเป็นเกมยาวอยู่แต่ว่าใครออกไปได้ต้องออกไปนะครับแล้วเขาจับหูจับตาเต็มที่ท่วงท่าของน้องๆเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับ ยาวแต่สะใจงานนี้เป็นโอกาสที่สังคมกําลังจับหูจับตาน้องๆต้องแสดงศักยภาพแสดงวุธิภาวะแสดงความลุ่มลึกของเนื้อหามันมีคนที่เขาพยายามจะทิ่มแทงเถียงนะครับแล้วดูถูกน้องๆไว้วันนี้นะครับคนที่ขึ้นปราศัยทุกคนเนี่ยข้อมูลต้องแน่นนะครับกระชับกินใจมีหลักมีฐานสร้างสรรค์อยู่บนฐานของการเป็นปัญญาชน นะครับแต่ขณะเดียวกันหนักแน่นบนจุดยืนที่น้องๆนําเสนอกับสังคมนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้น้องๆได้เปิดสมองของสังคมไทยนะครับทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับเอาจริงๆสัญญาณมันแย่แล้วครับเอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณพี่น้องที่นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับนะยังไงเดี๋ยวจะแก้สถานีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คงจะได้เจอกันเป็นระยะระยะนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ